นี่เข้ามาถึงช่วงคันไม้คันมือเนี่ยนะแต่เดี๋ยวก่อนพี่แลครับผมโลเคชั่นใช่ไหมธรรมชาติที่นี่เนี่ยสวยสดงามอากาศก็ดีลมดีซื้อที่หน่อยไหมเขาไม่ขายพี่เขาขายอะไรครับพี่ไล่พี่เขาสายหัวไงครับจริงๆในช่วงคันไม้คันมือนี่ก็เป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะที่เราได้ไปพบปะนะกับพวกพี่ๆนะครับผมตามพื้นที่ที่เราไปแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างดีชวนเราเข้าบ้านซะงั้นชวนเราเข้าบ้านกิจกรรมต่างๆรวมถึงแบบว่าอาหารแบบว่าขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นประจำชุมชนเขาก็มาเมนูให้เราดูด้วยใช่แต่ที่สำคัญคือเขาเชิญเข้าบ้านเราไม่พอเนี่ยนะแต่พี่เล่นไปเข้าบ้านสาวแอบเข้าบ้านสาวเฮ้ยเข้าบ้านสาวคุณพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนที่บ้านผมเขาจะแบบว่าหึงได้ไม่พอดีนะน่ะเกาะศาลเจ้าใช่ไหมเขามีหลายจุดมากๆที่น่าสนใจมันเป็นอะไรมันเป็นขนมไทยหรือมันคืออะไรที่คุณไปทำเนี่ยในบ้านสาวคนนั้นเดี๋ยวก่อนนะคุณไม่รู้จักแป้งล่ำเหรอแป้งล่ำแป้งล่ำคือมันไม่ใช่ขนมคือมันเป็นแบบว่าเหมือนเครื่องหอมชนิดหนึ่งซึ่งจริงแล้วมีประวัติศาสตร์กับย้อนกลับไปเนี่ยยาวนานมากๆใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะหายไปแล้วเพราะว่ามันต้องใช้แบบฝีมือแล้วก็ความปานี่มากๆไปดูแป้งล่ำกันดูแป้งล่ำไปดูแป้งล่ำกันอ่าฮะโอเคระวังนะพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ดีใช่ไหมครับทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังจะทำแป้งค่ะพี่ชาคิดไม่มาครับพี่ชาคิดรู้สึกว่ากำลังเตรียมครัวอยู่นิดนึงครับเอาเข้าจริงพี่คิดไม่ตื่นเลย อย่างไรก็ดีเราจะมาพูดถึงเรื่องของแป้งล่ำแป้งล่ำนี่มีความอร่อยยังไงครับอ๋อเขาไว้ใช้กับงานเครื่องหอมอ๋อก็คือกินไม่ได้นั่นเองทานไม่ได้แต่อย่างสมัยก่อนเนี่ยก็คือเขาไว้บูชาพระแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันก็จะกลายมาเป็นเนี่ยของประมาณนี้ค่ะโอ้โหนี่งานฝีมือเลยฮะคือสมัยนี้เขาอาจจะไม่ใช้กันมากเท่าไหร่นะเพราะอาจจะหาได้ยากหาได้ยากแล้วก็คือใช้พวงมาลัยถ้าเราจะมาทำเรื่องแป้งล่ำเนี่ยก็คือเอาแป้งตัวนี้มาครับผมได้พี่สาธิตเลยตอนแรกเนี่ยก็คือเอาไปบดก็จะบดประมาณนี้บดแป้งละเอียดแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงสมมตินะครับนี่เดี๋ยวผมยกขึ้นมาจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงครับผมก็มีน้ำปลาน้ำมันหอยไม่ใช่ค่ะอ๋อแล้วไม่ได้ทำอาหารใช่ไหมครับอันนี้มันจะเป็นน้ำตาลทรายมันก็คือมีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวอย่างละประมาณ1ช้อนอันนี้คือกำยานอันนี้1ช้อนอยู่นี่หมดแล้วนะครับน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงเราก็ผสมไปมีมะม่วงไหมหลังจากนี้นะครับง่ายๆผมเรียนรู้มาแล้วจากทางอินเทอร์เน็ตเราก็มาวางไว้ตรงนี้ไม่ต้องไม่ใช่เดี๋ยวรอตัวนี้มันรอเทลงไปเบาๆค่อยๆลงเทนิดเทียนหน่อยโอเคจากนั้นเสร็จก็เอาฝาตัวนั้นข้อไม้ค่ะคือเหมือนเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอบเหมือนกับอบขนมสมมุติว่าผ่านไปแล้ว1คืนเปิดออกมาฟ้าอุ้ยมันหอมขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวเราดมนิดนึงเออหน้าไปให้พี่คิดนะบอกว่าเป็นแป้งทำอาหารใช่มันทานได้ป่ะครับไม่น่าจะทานได้นะคะเพราะว่าไม่น่าแสดงว่าไม่เคยลองมาคนละคำเออหอมจริงๆตะตูดพอเราเทสนิดนึงนะครับนี่ออกมาอย่างนี้ชับปึ๊บชับปิ๊บชับปึ๊บจริงๆมันต้องเท่าๆกันนะใช่ไหมครับมันถึงจะสวยงามต้องขอขอบคุณพี่ดีมากนะครับที่มาแนะนำนะครับการทำแป้งร่ำแล้วก็แป้งพวงในวันนี้ขอบคุณนะครับพี่สวัสดีค่ะมีอะไรฝากให้ผมไหมครับติดไม้ติดมืออันนี้ผมเอากลับไปขอบคุณครับอันนี้เป็นงานของลูกค้าอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ทำให้เขาใหม่ก็ได้ขอบคุณนะครับได้ของฝากด้วยเยี่ยมจริงน่ารักจริงๆสุดๆขอบคุณครับเข้าแช่ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ในเทปเกาะเกร็ดเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่ผมต้องแยกตัวกับพี่คิดเพื่อไปตัดหน่อกะลาเพื่อมาทำอาหารคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพี่คิดเขาเนี่ยไปทำอะไรในขณะที่ผมเนี่ยลำบากลำบนโอ้โหเหน็ดเหนื่อยสุดๆต้องไปชมภาพครับเป็นไงรสชาติชอบเดี๋ยวพี่เลอิจฉาแน่น่าจะยากลำบากมากมั้งสงสัยเลยยังไม่มาอ๋อนี่จะบุญหนอกกะลาใช่ไหมครับเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยอยู่นี่ครับโอ้โหครับผมพี่เลไปตัดมาจากไหนเนี่ยอ๋อก็ไม่ไกลหรอกครับสบายไหมโอ้สบายมากครับเหรอนี่ผมลุยลงไปเนี่ยเมื่อกี้ต้องขอบ้านแถวนี้เขาไปอาบน้ำก่อนนะเนี่ยจริงเนี่ยอย่างนั้นเลยโอ้ลุยขึ้นมาถึงนี่ฮะโอ้เหรอโอ้โหยายาโอ้แล้ว
เส้นทางสบายมากขอบคุณมากครับโอ้โหถ้างั้นอย่างนี้เลยโอ้แล้วคุณมานั่งกินอย่างนี้ก็นี่ไงร้อนแบบนี้ร้อนแบบนี้ผมว่าพี่เลได้กินเขาแช่พี่เลจะไม่ต้องหน้าหน่อยนึงไม่ต้องทำไมผมไม่ได้ทำอะไรสบายๆมากมาคุณเก็บไว้ให้ผมเก็บไว้ให้คำไม่ผมไม่พูดแล้วผมไม่พูดหน้านิดนึงคำสุดท้ายพอดีนี่ไอสุดท้ายแฟนสวยเชื่อดิแล้วครับกินยังไงฮะเนี่ยข้าวแช่ต้องทานกับก่อนต้องทานกับก่อนอ๋อแล้วต้องกัดนี่ก่อนไหมครับไม่ใช่อันนั้นเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นอ๋อครับผมอันนี้คืออะไรฮะเลือกเอาอันนี้พริกหยวกยัดไส้หมูกับไข่โอ้พริกหยวกยัดไส้หมูครับเย็นเย็นน้ำไปก่อนแล้วตักข้าวยังไม่ได้เคี้ยวแล้วก็ตักข้าวเลยตักข้าวแล้วพี่ก็รอกลิ่นหอมๆนะกลิ่นหอมจากข้าวโอ้โหหวานมีจริงเห็นไหมโอเคคุณได้หน่อกระลำแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอางี้กันเดี๋ยวสั่งข้าวแช่มาอีกชามขอบคุณพี่พัฒน์มากนะครับครับผมเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะฮะขอบคุณครับป้อยครับป้อยครับป้อยจอดเพื่อนจอดก็สั่งอีกนี่ป้าจิตยังอุ้ยป้าจิตไปแล้วว่ะโทษทีนะอดในช่วงคันไม้คันมือทุกเทปจริงๆแล้วเราจะมีแบบว่าเมนูพื้นบ้านที่พี่ๆเขาอยู่ตามท้องถิ่นนี่แหละเขาจะมาทำให้เราวันนี้ไม่มีเพราะว่าเรามานั่งคุยถึงพวกกิจกรรมดีๆที่เราประทับใจหลายอย่างที่ท่านผู้ชมไม่ได้ดูวันนี้เรานำมาให้ดูแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้เราก็มีการได้รับการอุปถัมภ์จากพี่กลิ้งสำหรับสถานที่ที่เราได้มาถ่ายนะฮะกับวิวสวยๆแบบนี้ซึ่งอยู่แค่ที่บางแคนี่เองสวนผักก็สวยงามเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมอบเครื่องครัวไหมเครื่องครัวเพื่อสุขภาพให้พี่กลิ้งไว้นะครับเป็นถือว่าเป็นการขอบคุณจากทางรายการของเราสำหรับสถานที่ดีแล้วก็ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับช่วงหน้าพี่กลิ้งครับเป็นช่วงลงไม้ลงมือละเป็นตาของผมละมีเมนูที่เคยทำอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ผมอย่างที่บอกเราต้องมีเมนูเด็ดเพราะว่ามันเป็นการต้อนรับปีใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ได้เตรียมเมนูมงคลง่ายๆเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องราวมงคลกับความเชื่อนะที่กินแล้วมันน่าจะแบบว่าเจริญรุ่งเรืองนะครับผมมาทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วเดี๋ยวให้พี่กลิ้งได้ลองชิมด้วยตอนนี้เชิญเข้าครัวครับพี่กลิ้งครับพี่เชิญครับโทษนะมันเป็นโคจริงเป็นครัวจริงๆเหรอครับจริงครับพี่เคยมาไหมพี่ครัวอย่างนี้เลยเหรอครับพี่ทำไว้เพื่ออะไรเนี่ยพี่